ิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของปสรวมทั้งรณรงค์ให้เกิดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและขยายการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือปสดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4ซึ่งในปีงบประมาณ2556ได้จัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศดังนี้ปสลงพื้นที่เป็นครั้งแรกที่ภาคใต้ณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่16กรกฎาคม2556ชาวภาคใต้มีความคิดเห็นดังนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐโดยเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แอบแฝงในการจัดกิจกรรมก่อนการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนควรมีการให้ความรู้เรื่องพลังงานปรมาณูแก่ประชาชนก่อนจึงจะจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นผลที่ได้รับจึงจะมีประโยชน์อย่างเต็มที่ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการทำงานของปสให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวองค์กรว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมตรวจตราและดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดผลเสียต่อประชาชนพลังงานปรมาณูมีทั้งคุณและโทษดังนั้นการนำมาใช้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการใช้งานการจัดเก็บการป้องกันการแก้ไขเยียวยาการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากลอยู่เสมอแต่พูดตรงนี้ครับผมอยากถามปสนะพวกผมพี่น้องเราไหมแต่ตั้งคำถามท่านซึ่งท่านอยู่ในกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูหรือไม่เพื่อเปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นในภาคเหนือปสจึงจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่2ณจังหวัดแพร่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2556ทำให้ทราบว่าควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้นผ่านสื่อมวลชนและการจัดกิจกรรมรวมถึงควรบรรจุความรู้เรื่องพลังงานปรมาณูไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกและเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานปรมาณูในอนาคตประชาชนยังคงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและมาตรการในการรับมือแก้ไขหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์และเห็นว่าภาครัฐควรวางแผนนโยบายใช้พลังงานทางเลือกให้มากที่สุดประชาชนเห็นว่าพลังงานปรมาณูจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตหากได้ผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลทั้งจากการไม่ได้มาตรฐานในการผลิตและการขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลเสียหายอาทิการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโรคมะเร็งการสูญเสียพันธุ์แท้ของพืชผลบางชนิดเป็นต้นดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทราบผลดีและผลเสียและนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไปเลือกให้เยอะกว่าการมาใช้รังสีเพราะฉะนั้นโอกาสในการหายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นรังสีที่ใช้แสงค่อยปีนนะแล้วก็ฉายเสียใช้ฉายแสงไหมจัดกี่โมงเมื่อวันที่23สิงหาคม2556ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นครั้งที่3ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำให้ได้ทราบว่าควรเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นเพราะพลังงานปรมาณูเป็นเรื่องสำคัญและใกล้ตัวโดยผ่านการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ตลอดจนในรูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับต่างๆและควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปีเนื้อหาควรมุ่งเน้นไปที่คุณประโยชน์และโทษของพลังงานปรมาณูความเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นด้านการแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นต้นรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยและในการสื่อสารควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หากภาครัฐมีแผนการอย่างไรแล้วควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยสำหรับครั้งที่4
นับเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณปสเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งสู่ภาคตะวันออกและภาคกลางเพื่อจัดกิจกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่30สิงหาคม2556ประชาชนมีความคิดเห็นดังนี้ควรประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ขององค์กรรวมถึงให้ความรู้เรื่องคุณและโทษของพลังงานปรมาณูการป้องกันและมาตรการการดูแลความปลอดภัยผ่านสื่อโทรทัศน์ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าพลังงานเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชนควรดึงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชนการสร้างความรู้ความเข้าใจจะสามารถช่วยลดความกลัวที่มีต่อพลังงานปรมาณูได้ประชาชนอยากทราบถึงความชัดเจนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนการใช้พลังงานเหล่านี้ในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องการผลิตไฟฟ้ารวมถึงความรัดกุมของกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประเทศฉบับล่าสุดที่ระบุว่าประเทศไทยจะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้ได้ภายในปีพุทธศักราช2560ประชาชนเห็นว่าพลังงานปรมาณูจะมีบทบาทและเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตให้กับประเทศไทยเช่นการนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในวันนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ทราบถึงเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของประชาชนซึ่งนับเป็นแนวร่วมที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูของไทยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรามุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน